อีกหนึ่งการเดินทางของภาครัฐนะคะที่จะแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงภาษีนะคะตอนนี้นะคะมีการผลักดันร่างกฎหมายขึ้นมาอีก2ฉบับด้วยกันเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นะคะก็เป็นการผลักดันร่างกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีคือทำยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นนะคะก็หมายความว่าถ้าคุณมีพฤติการทั้งหลีกเลี่ยงภาษีนะคะจะถูกกำหนดให้เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะเมื่อวานนี้ที่เห็นชอบมี2ร่างด้วยกันฉบับแรกที่พาไปดูกันก่อนก็คือร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินให้กับการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสาระสำคัญก็คือว่าให้อำนาจสำนักงานปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประกาศมานะคะว่าใครอยู่ในเครือข่ายนี้คนคนนั้นจะไม่สามารถโอนจำหน่ายหรือว่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้พูดง่ายๆก็คือโดนระงับธุรกรรมทางการเงินกับอีกฉบับหนึ่งก็คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรคือให้อำนาจอธิบดีกรมสัมภากรออกคำสั่งให้ยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวสำหรับใครที่ทำผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มและขอคืนภาษีอันเป็นเท็จอันนี้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะทำงานเฉพาะกิจนะคะเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินก็คือ Financial Action Task Force หรือว่า FATF ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยเรามีมตินะคะว่าต้องทำตามข้อเสนอของ FATF ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแล้วก็มาล่าสุดในราคาที่เร่งผลักดันให้เกิดอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีหนึ่งครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นะครับก็บอกว่านอกจากอธิบดีกรมสรรพากรจะมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวนะครับเพื่อหยุดการกระทำความผิดแล้วก็ยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับปปง.นะครับในการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลภาษีนะครับซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้นนะครับค่ะที่ต้องเร่งดำเนินการปีนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว FATF เขาก็จะเดินทางมาประเมินในบ้านเราถ้าสมมติว่าประเมินไม่ผ่านนะคะเราก็จะโดนขึ้นบัญชีดำไปด้วยก็หมายความว่าจะไปติดขัดในการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศทำธุรกรรมบางอย่างไม่ได้หรือว่าถ้าทำได้ต้นทุนการเงินต้นทุนเรื่องของเวลาก็จะสูงขึ้นไปด้วยก็ส่งผลกระทบกันไปหลายท่อทีเดียวค่ะครับ